ค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเกมเซฟเบโต้นั่นเองเย้ซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาแข่งแต่งตัวกับคุณยักษ์ในโจทย์ลอยกระทงนั่นเองค่ะซึ่งก็ช่วงนี้เป็นเทศกาลลอยกระทงนะคะแล้วก็เลยมาแข่งแต่งตัวเป็นโจทย์นี้กันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยทวิงถ้าเดียวก่อนจะรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้น้องฟ็อกกี้และเจ้าของช่องอย่างนายกบด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ขอบคุณครับโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งตัวของเราก่อนเลยซึ่งก็มีงบอยู่ที่70เซมแล้วก็มีอยู่44เหรียญนะคะก็จะมาแต่งเป็นแบบธีมร้อยกระทงใช่ไหมก่อนอื่นก็ถอดเสื้อกางออกก่อนนะคะมาเลื่อนหาเลยจำได้ว่าฉันแอบเก็บชุดไทยไว้จะได้เอามาใส่ในธีมร้อยกระทงนี่แหละนะนี่ไงวายสวยมากชมพูหวานมากเข้ากับผมมากนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นด้วยนะคะว่าในชุดไทยเนี่ยมีเครื่องประดับอะไรอื่นๆเพิ่มไหมโอ้ก็นี่เลยนะคะนอกจากเสื้อแล้วก็อ๋อมีโอ้โหชุดสีทองก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าเอาสีชมพูนี่แหละค่ะจะได้เข้ากับผมด้วยไหนดูซิว่าเครื่องประดับมีอะไรบ้างเครื่องเพชรพลอยก็มีนะคะเป็นเหมือนสร้อยคอแล้วก็เป็นกำไรป่ะเอ๊ะแต่มันเหมือนมี2สีนะแล้วมันต่างกันตรงไหนนี่2สีนี้เหมือนจะสีอ่อนกว่าสีเข้มกว่างั้นเราเอาสีอ่อนแล้วกันนะคะจะได้เข้ากับเสื้อเราต่อไปก็เครื่องประดับอย่างอื่นโอ๊ยนี่มันปลีกใส่รุ้งเอาดีมั้ยเอาไปทำไมดีกว่าอ่ะก็ทั้งหมด14เซมนะคะก็ซื้อเลยต่อไปก็คงจะต้องเป็นทรงผมนะคะแล้วก็อาจจะมีเครื่องประดับบนหัวมั้ยนี่ปกติสาวไทยนี่แบบว่าสาวไทยโบราณเค้ามีอะไรบนหัวปะจะไม่มีนะคะอันนี้ก็แบบว่าทรงผมคล้ายๆแม่จันว่าหรอแต่ไม่ใช่เขาแบบอาจจะต้องแบบรวบเก็บให้มันเรียบร้อยนิดนึงนะคะแบบทรงไทยไม่มีการใส่ปอยอะไรใดๆทั้งสิ้นอันนี้หรอวันนี้แกมีปอยนะทุกคนได้อยู่นะจิ้มไว้ก่อนละกันนะเดี๋ยวดูอย่างอื่นก่อนนะคะว่ามีทรงผมอะไรที่พอจะเป็นแบบเข้ากับชุดไทยเราได้บ้างอันนี้คือใส่แล้วผมสีเข้มไปเลยหมายความว่าไงเอ่ยอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักนะอุ๊ยแต่ว่ามันมีปอยนี่สิเอ๊ะเหมือนปอยก็มีป้าเหมือนคุณหญิงจำปาใช่มั้ยแต่ว่าไม่เอานะคะวันนี้ผมยาวก็สวยอยู่นะใช้ได้เลยอะแต่ว่าเขาไม่เอามาข้างหน้าหรือเปล่าส่วนมากสาวไทยเขาแบบว่าเอาผมไว้ด้านหลังใช่ป่ะอุ๊ยพี่รอคุณยานร้อนอันนี้หรออันนี้ก็สวยนะอุ๊ยอันนี้สวยมากโอ้โหผมแบบเลือกก็คือเลือกหลายมากเอาไหนดีอ่ะคือคิดไม่ออกอันนี้หรออุ๊ยนี่มันผมมันแอบบังหน้าบังตาไปนิดนึงอะทุกคนมันไม่ผมที่แบบว่าเปิดหน้าผากกว้างๆเลยหรอมีแต่ผมแบบปล่อยบ้างเอาไว้ข้างหน้าบ้างอะบาถูกใจเลยจ้ะเอาอะไรดีอะทุกคนอันนี้หรอแอบยาวอะทำไมผมมันยาวอยากได้ประมาณแบบสะดือหรือว่าเอวอะไรงี้มีไหมอะอันนี้หรออันนี้ชอบส่วนตัวนะคะคงเก็บไว้ก่อนละกันนะวินี่ก็น่ารักเก็บไว้หน่อยแล้วกันนะนอกเรื่องละเอานี่อ่ะอุ้ยอันนี้แบบสวยขึ้นก็สวยนะแต่ว่ายังไม่ใช่สาวไทยอะดิเอาเนี่ยเลือกยากมากเวอร์ทรงผมอันนี้เหรอผมสั้นเลยอ่ะอุ้ยอันนี้เหรอแปลกๆนะดูเปิดกว้างก็จริงแต่แอบดูแบบดูหัวเธอดูหัวร้านไปนิดนึงอ่ะเอาไหนดีอ่ะผมสวยหลายอันนะคะแต่ว่าแบบมันดูไม่ค่อยไทยเท่าไหร่อ่ะเอาเป็นอะไรเนี่ยยากเวอร์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องประดับบนหัวกันก่อนดีกว่านะคะว่าจะสามารถใส่อะไรได้บ้างเผื่อมีแบบใส่อยู่บนหัวอะไรเงี้ยอุ้ยอันนี้มันชุดไทยนี่นะว้ายสวยมากมีหลายสีนะแต่ว่าเราซื้อสีชมพูไปแล้ววะดิจะได้ไม่ต้องเปลืองนะก็เอาสีชมพูไปนั่นแหละแต่ว่าชอบมันอื่นมากกว่านั้นเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรงั้นสีนี้สวยมากเลยอ่ะอุ้ยสีนี้ก็สวยนะแอบนางร้ายมีแบบของผู้ชายด้วยนะคุณอยากจะรู้หรือเปล่านะไหนดูซิว่าเครื่องหัวมีอะไรบ้างที่ไปแบบไทยๆอันนี้มันแบบว่าอันนี้เหมือนใส่ไปลำนะคะไม่ได้ใส่ไปแบบไปเดินเที่ยวลอยกระทงเลยโอ้โหความกระจุยกระจายของแสงออร่าคืออะไรเอ่ยเหมือนของลิซ่าเลยอ่ะใช่ป่ะแต่ว่าอุ้ยมวยไทยเหรออ๋อนี่ก็มีแบบเครื่องประดับอื่นๆนะคะแต่เราว่าใส่เซตเดิมก็ดีอยู่แล้วมันจะได้เข้ากันเนาะเอาเป็นว่าคงจะไม่ใส่อะไรที่หัวนะคะเดี๋ยวเราไปหากระทงกันดีกว่าเพราะว่าลอยกระทงเราก็ต้องถือกระทงนะคะไหนดูซิอ๋อนี่ไงกระทงเต็มเลยจ้าไหนดีอุ้ยนี่มีแบงค์แบบติดอยู่ตรงกระทงด้วยนะว้ายอันนี้เป็นแบบว่าเป็นเทพเหรอเป็นอะไรใดๆนั่งอยู่บนดอกบัวยืนบนดอกบัวก็สวยดีนะคะเก็บไว้แล้วกันนะเอาอันไหนดีกระทงให้มันเข้ากับเสื้อจริงๆอยากได้สีชมพูนะแต่ว่ามันจะแบบชมพูทั้งตัวไปไหมอ่ะมันจะเข้ากันเกินไปนะคะต้องมีอะไรที่แบบว่าให้กระทงเด่นหน่อยฉะนั้นกระทงเราต้องมีสีเขียวค่ะจริงๆกระทงสีชมพูสวยมากอ่ะแต่คิดว่าเอาสีเขียวดีกว่ามันจะได้ดูแบบไม่กลืนกันเกินไปนะคะคิดว่าน่าจะเอาวันนี้แหละเป็นดอกไม้สีชมพูซื้อเลยต่อไปก็ทรงผมยังไม่ได้เลยนะจะทรงผมอะไรดีเนี่ยไหนขอดูหน่อยซิจริงๆนี่สวยมากแต่ว่าแบบมันไม่ใช่ทรงไทยอ่ะจ้าแล้วเราจะเลือกทรงอะไรล่ะทีนี้ต้องหากันไปนะคะหาอยู่นานในที่สุดเราก็ได้ทรงผมมาแล้วนะคะอันนี้ลองเปลี่ยนสีเป็นสีดำดูก็มีความเป็นแบบ
สาวไทยนะสวยมากอันนี้ผมเอาไว้ข้างหน้าอันนึงก็ไม่เป็นไรนะคะก็ซื้อเลยนี่เป็นไงสวยหวานมากอาจจะมีปอยเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะมีผมหลุดบ้างนิดหน่อยเนาะต่อไปก็ไปแต่งหน้าหน่อยนะคะหน้ามันแบบแอบเข้มเมคอัพแอบเข้มไปนิดนึงก็เลยไปลดให้เมคอัพอ่อนลงหน่อยนะคะจะได้แบบดูแบบอ๋อไม่ค่อยแต่งหน้าแต่จริงแล้วแต่งนะจ๊ะโอเคแต่งเสร็จแล้วนะคะก็หวานนิดนึงแต่รู้สึกเหมือนเรายังไม่มีรองเท้าปะปะไปดูรองเท้ากันดีกว่ารองเท้าอยู่ไหนนี้รองเท้าอ่านี่ไงรองเท้านะคะโอ้โหแล้วรองเท้าไทยๆคือหายากมากจริงๆเจอแล้วนะเนี่ยนี่ไงแบบนี้เลยบ้างแต่แบบแปลกอ่ะมันยังไม่ค่อยสวยอะแกเอาไหนดีอะเอาไหนดีอะรองเท้าคือเลือกมานานมากอันนี้หรอหรืออันนี้ดิอะเอาไหนดีอะแกคือแบบว่าโอ้เราไม่ค่อยมีรองเท้าไทยๆอะไรอย่างงี้หรออุ๊ยสีนี้สวยนะเอาเลยแล้วกันค่ะอันนี้แหละสีหวานมากคือเข้ากับชุดสุดๆเอานี้เลยละกันนะเอ้ยเหมือนเรายังมีต่างหูปะไปหาต่างหูใส่ก่อนดีกว่าต่างหูเป็นอะไรดีอะอยากได้อันแบบอันเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องเยอะมากเอาเป็นอันนี้ละกันค่ะโอเคแต่งเสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปกันดีกว่าเอาละทุกคนถึงตาผมแล้วตอนนี้ผมจะทำการหาชุดไทยมาใส่หาชุดไทยไม่เจอฮะนั่งเลื่อนหาชุดไทยแต่ว่าหาไม่เจอทำไงดีครับทุกคนตรงนี้มีไหมตรงนี้มีไหมเอ่ยชุดไทยไม่มีทรงผมอะไรดูเป็นไทยบ้างอันนี้ไหมโอ้ยว่าใช้ได้นะทรงผมนี้แล้วก็ตั้งค่ะมันหาไม่เจอสักทีเอ๊ะมันมีแต่ทรงผมมาตรงเนี้ยทุกคนหาอันไหนดีตรงไหนว่ามันจะมีชุดไทยให้หาอยู่ตั้งนานหาไม่เจอละปุ่มเสิร์ชมันอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนปุ่มเสิร์ชอยู่ตรงไหนเอ่ยเอาละทุกคนตอนนี้ผมก็เจอละวิธีเสิร์ชชุดนี่เราก็จะพิมพ์คำว่าไทยลงไปเลยนะฮะโอ้ยเปิดมาก็มีนวมให้เลยนี่มีชุดไทยด้วยสบายสีแดงแรงมากนี่ใส่หัวแหลมแหลมเท่พร้อมลอยกระทงนี่นี่ใส่ชุดนี้ดีกว่านี่ชุดผู้ชายคาดเข็มขัดแชมป์มวยเอ๊มีชุดไหนอีกว่าโอ้ยกระโปรงนี่ชุดมวยผู้หญิงสีชมพูหวานแหววเลยโอ้ยชุดไทยมาใส่ผ้าคลุมพร้อมขึ้นชกไม่พร้อมไปลอยกระทงแล้วตอนนี้เว้ยชุดนักเรียนผู้หญิงนี่เอาชุดเดิมดีกว่าโอ้รองเท้านักเรียนนี่เล็บโอ้ยอันนี้นี่มันตานูใช่ตานูใช่ไหมหยิบมาเลยนี่เสี้ยวใส่ต่างหูด้วยดอกไม้หล่อเท่หล่อเท่เลยเงยมีแมสแมสลิงนี่แมสยักษ์มีเขี้ยวหล่อเท่มากนี่แหละนี่อันนี้ผมว่าเท่เลยเอ๊ะนี่แหละอันนี้เท่มากเอาอันนี้ดีกว่ารองเท้ามีอะไรบ้างให้ใส่อุ้ยเกียร์ไม้ดูเป็นไทยมากเลยถุงเท้าเราใส่ดีไหมอุ้ยสีม่วงเลยอ๋อสีม่วงเลยอ๋อทรงกางเกงเด็กช่างมากหัวแหลมๆนี่เป็นประกายเลยทุกคนกำไรอุ้ยมันไม่เห็นอะกำไรมองไม่เห็นเลยอดใส่กำไรเลยทุกคนอุ้ยต่างหูก็เท่ดีเหมือนกันนั่นนี่หัวหมีอุ้ยหัวหมีหัวรถเลยเอ้าผมหายเลยใส่หัวหมีแล้วผมหายทรงผมหล่อเท่นี่ถักเดดล็อกไปเลยเฟี้ยวเฮ้ยทรงผมนี้เฮ้ยมันทะลุหมวกอะทุกคนมันทะลุหมวกเหมือนยากุซ่าไหมเออทรงผมอะไรครับนี่ทรงผมบ๊อบเลยโอ้อันนี้ก็ใช้ได้ฮะหล่อเท่อยู่นะทรงนี้ดีไหมเฮ้ยผมว่าก็เหมือนคนโบราณอยู่นะทุกคนเอาทรงนี้ไหมเอาทรงนี้เลยแล้วกันนี่ซื้อเลยทรงผมหล่อเท่เฟี้ยวขนาดนี้เป็นของคุณนะนี่ทุกคนลุคฟินิชเอ้ยแต่ผมว่ามันยังขาดอะไรบางอย่างอยู่แต่ผมว่ามันยังขาดกระทงไปนั่นเองเสิร์ชเลยนี่กระทงสีชมพูเลยนี่ผมเลือกกระทงสีเขียวดีกว่าทุกคนมันดูแมนๆดีพร้อมลอยกระทงสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ